ับมาอีกครั้งกับการแนะนำนักดนตรีคลาสสิกที่ควรรู้จักซึ่งวันนี้เป็นเครื่องดนตรีฮาร์ปค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music ในวันนี้นะคะเราจะมาขอแนะนำนักฮาร์ประดับโลกค่ะซึ่งผู้ที่จะมาแนะนำนั้นเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือดร.พุทธรักษากำเนิดรัฐผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะส่วนจะมีใครกันบ้างนั้นไปฟังค่ะก็ต้องขอต้อนรับการมาเยือนครั้งแรกเลยของพี่น้ำหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พุทธรักษากำเนิดรัตน์นะคะจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็เป็นนักฮาร์ปใช่ค่ะอยู่ที่ Thailand Philharmonic Orchestra ด้วยใช่ค่ะโอ้ยดีใจได้มีโอกาสคุยกับพี่น้ำหวานสักที เนาะฟังมุกมานานแล้วโอ้ยขอบคุณมากค่ะก่อนที่จะคุยกันถึงนักฮาร์ปเลยแน่นอนว่าคนหนึ่งที่เราต้องรู้จักก่อนใครเพื่อนก็คือนักฮาร์ปชาวไทยของเรานั่นเอง ก็คือพี่น้ำหวานนะคะก่อนที่จะพูดถึงคนที่เมื่อสักครู่เราฟังไปขอพูดถึงพี่น้ำหวานนิดนึงก่อนละกันว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มเล่นฮาร์ปเลยไหมคะตอนแรกเล่นเปียโนก่อนค่ะจริงๆตอนเด็กๆอ่ะอยากเรียนฮาร์ปตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าตอนนั้นประมาณ4ขวบไม่มีที่ให้เรียนไปเห็นมาจากไหนคะเนี่ยเห็นได้ยินเสียงก่อนในพวกแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วก็ถามแม่ว่าอันนี้อะไรเสียงเครื่องนี้คืออะไรแม่ก็พยายามอธิบายให้ฟังว่านี่คือฮาร์ปแล้วแม่ก็เหมือนหาสมัยนั้นก็จะเป็นพวกเทปคาสเซ็ตหาเทปมาให้ฟังมีแบบหาซีดีมาให้ฟังเมื่อโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ก็พยายามหาที่ให้เรียนแต่ว่าตอนนั้นไม่มีที่ให้เรียนฮาร์ปก็เลยเริ่มจากเรียนเปียโนตอน4ขวบค่ะแล้วก็เมื่อโตขึ้นมาจนสักอายุประมาณ18เนี่ยตอนนั้นก็เลยเรียนเอกเปียโนอยู่ที่มหิดลแล้วก็มีข่าวว่าตำหนักประถมอะค่ะศูนย์ฮาร์ปตำหนักประถมเนี่ยเขาเริ่มเปิดสอนฮาร์ปคุณแม่ก็เลยเหมือนเอานิตยสารมาให้ดูว่านี่ไงมีที่เรียนแล้วยังอยากเรียนอยู่ไหมแล้วแม่ก็พาไปลองตอน18แล้วด้วยหูเดี๋ยวนี้นี่เด็กๆเริ่มกันอายุเท่าไหร่คะเนี่ยนักเรียนที่เด็กที่สุดของเราประมาณ3ขวบโอ้โหโชคดีเนาะ3ขวบโอ้แปลว่าจริงๆตอนมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียนเอกเปียโนใช่ค่ะเรียนเอกเปียโนแล้วก็ได้รับทุนแล้วก็จบปริญญาตรีทางด้านเปียโนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มหิดลอ้าวความรู้ใหม่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะในรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนแนะนำนักฮาร์ปที่ทุกคนควรรู้จักได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีหลายรายการที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับ Podcast Review นะคะ